ปุ๋ยสูตรเร่งด่วนใช้บำรุงพืชได้เลยไม่ต้องหมักพืชงามมากเร่งรากเร่งดอกได้ดีมากเลยครับสวัสดีครับทุกท่านเลฟสีช่องวิทิชัย P Channel นะครับในวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับมาดูวิธีการใช้ปุ๋ยสูตรเร่งด่วนซึ่งเรามีภายในครัวเรือนแล้วเราไม่ต้องไปทำอะไรเลยครับเพราะว่าปุ๋ยสูตรนี้เรามีในครัวเองครับจากตัวนี้กันเลยครับผงชูรสหรือโมโนโซเดียมกลูตาเมตเพียงเราใช้สิ่งนี้นะครับต้นพึ่งเราจะเจริญเติบโตดีติดดอกออกผลไวและยังช่วยเลี้ยงรากต้นพืชได้ดีมากถ้ารากของต้นพืชหาอาหารได้ดีนะครับต้นพืชของเราก็จะเจริญเติบโตได้ดีเดี๋ยวตามมาดูนะครับปุ๋ยสูตรเร่งด่วนใช้อย่างไรทำให้ต้นพืชของเรานะครับเจริญเติบโตตามมาดูกันเลยครับในการใช้ผงชูรสกับต้นพืชนะครับเราจะใช้เพียงนิดหน่อยแค่ประมาณ1ช้อนชาต่อต้นพืช1ต้นนะครับโรยเข้าไปที่ต้นพืชแบบนี้และเรายังไม่ต้องลดน้ำตามนะครับแต่ถ้าเมื่อใดนะครับเราลดน้ำไปที่ต้นพืชแล้วต้นพืชเราจะได้รับปุ๋ยจากผงชูรสนะครับช่วยบำรุงต้นพืชเราให้งามได้แบบนี้และช่วยเลี้ยงรากต้นพืชให้เจริญเติบโตดีติดดอกออกผลไวขึ้นครับขายได้กับต้นพืชทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นพืชกินใบไม้กินผลไม้ยืนต้นก็ใช้ได้นะครับไม่เป็นอันตรายต่อต้นพืชและตัวเราเองด้วยครับทำให้ต้นพืชเติบโตและงามได้แบบนี้เลยครับในการเร่งดอกเร่งผลรวมทั้งเร่งใบที่สีของต้นพืชแบบนี้นะครับลองใช้ผงชูรสเลยครับแค่ประมาณ1ช้อนชาเท่านั้นครับโรยเข้าไปที่โคนต้นอีกไม่นานนะครับต้นพืชจะให้สีสวยแบบนี้และใบของต้นพืชนะครับจะแข็งแรงต้นพืชก็จะเจริญเติบโตดีมากขึ้นเลยครับดูสิครับพืชกินใบอย่างนี้เห็นไหมครับงามมากเพียงแค่เราใช้สูตรผงชูรสนะครับประมาณ1ช้อนชานะครับโรยเข้าไปที่โคนต้นแบบนี้นะครับอีกไม่นานนะครับต้นพืชกินใบแบบนี้นะครับก็จะแตกยอดอ่อนและให้เราเก็บไปรับประทานได้อย่างง่ายดายเลยครับเห็นไหมครับอ่อนๆเลยครับและคลิปนี้นะครับผมว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์นะครับนำผงชูรสที่เรามีภายในครัวเรือนนะครับไปโรยที่ต้นพืชแบบนี้เลยครับต้นพืชเราจะงามมากเลยครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องวิทิชัย P Channel ด้วยนะครับขอบคุณมากครับจากวิทิชัย P Channel ครับผมถ้าต้นพืชเรามีจำนวนมากแบบนี้นะครับเราควรใช้ผงชูรสหลายๆช้อนชาหน่อยนะครับโรยเข้าไปที่ต้นพืชแบบนี้เลยครับและอีกไม่นานต้นพืชเราจะงามมากแบบนี้เลยครับ